ตัวเลขการจะเก็บภาษีนะครับซึ่งเบื้องต้นก็ถือว่าพลาดเป้าไปนะครับประมาณ90 0 0 0ล้านบาทมาติดตามเหตุผลกันครับคุณพรชัยธทีระเวทผู้มนยุยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือว่าสสอคอก็มากล่าวนะครับบอกว่าปีงบป,ประมาณ2 5 6 6คือนับตั้งแต่1ตุลาคม2565ถึงกันยายน2 5 6 6กรมสรรพามิตจ,จัดเก็บรายได้4 7 7, 7 1 3 1ล้านบาทก็ปรับตัวลดไป26,334่มล้านบาทหรือว่า ลดลงร้อยละ5.23เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ2 5 6 5ซึ่งปีที่แล้วนะครับจัดเก็บได้5 3 4 6 5ล้านบาทและั้งว่าเปรียบเทียบเป้าหมายของการจัดเก็บตามเอกสารงบประมาณกำหนดไว้ที่5,67,000ล้านบาทก็เท่ากับว่าปรับตัวลดไปป8 8่นไป8 9ล้านบาทโดยสาเหตุที่ทําให้รายได้ลดลงมานะครับก็มาจากมาตรการลดภาษีน้ำมันดีเซลเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าของชีพให้กับภาคประชาชนนั่นเองครับ ท่านี้ครับสำหรับ6ประเภทภาษีที่จัดเก็บไรายได้สูงสุดมีดังต่อไปนี้คือ 1. ภาษีน้ำมันสามารถจัดเก็บได้1 2 8 4 0 7ล้านบาทตัวเลขนี้ก็มีการปรับตัวลงไป39,180ล้านบาทหรือรอยละ23.38เมื่อเทียบกับปีงบประมาณในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับลำดับถัดมาครับภาษีรถยนต์จัดเก็บได้1 2 4 5 0ล้านบาทในส่วนนี้เพิ่มขึ้นครับ 5,016ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ5.15 3. ภาษีเบียร86,480ล้านบาทสามารถจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น1,445ล้านบาทโดยประมาณหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ1.7ครับสภาษีสูราก็สามารถจัดเก็บได้57,682ล้านบาทเพิ่มขึ้น4,907ล้านบาทหรือว่าร้อยละ8.28 ถัดมาครับก็เป็นภาษียาสูบนะครับตัวเลขใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าเป็นการปรับตัวลดลงมา2,102ล้านบาทส่วนภาษีเครื่องดื่มครับตัวเลขอยู่ที่26,948ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ8.26นั่นเองนะครับส่วนผลของการปราบปรามผู้ที่กระทำความผิดกฎหมายสรัพสามิตทั่วประเทศในปีงบประมาณ2566นั้นพบว่ามีจำนวนทั้งหมด25,921คดีเลยทีเดียวครับ และค่าปรับนั้นรวมอยู่ที่484ล้านบาทแบ่งเป็นดังต่อไปนี้ 1. สุราครับมีทั้งหมด14,041คดีค่าปรับอยู่ที่124ล้านบาท 2. ยาสูบจำนวนคดี8,423คดีค่าปรับ230ล้านบาท 3. ภไพ่ครับจำนวนคดี350คดีค่าปรับอยู่ที่ประมาณ3.7แสนบาทโดยประมาณ 4น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันจํานวนคดีมีทั้งหมด1638คดีค่าปรับนะครับอยู่ที่59ล้านบาทโดยประมาณ 5. น้ําหอมครับจำนวนคดีอยู่ที่142คดีค่าปรับนะครับอยู่ที่ประมาณ10.37ล้านบาทลำดับที่6ครับเป็นรถจักรยานยนต์จำนวนทั้งหมด5 0 9คดีค่าปรับ22ล้านบาทโดยประมาณและก็7ครับคือสินค้าอื่นๆจำนวนคดีมีทั้งหมด5 0 9คดีค่าปรับอยู่ที่ 33ล้านบาทโดยประมาณนั่นเองนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของท n เอนช่อง16ครับจะไม่พลาดทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ